ส่วนความคืบหน้าของคดีพลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์นะคะล่าสุดก็เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นอีก1ชุดค่ะเพื่อตรวจสอบของกลางที่ได้มาทั้งหมดค่ะพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตั้งคณะกรรมการพนักงานสอบสวนขึ้นมา1ชุดเพื่อพิจารณาเรื่องของกลางที่ยึดได้ในคดีของพลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพวกซึ่งพบว่าทั้งหมดเกือบ 20,000 ชิ้นโดยทรัพย์สินที่เป็นวัตถุโบราณจะส่งให้กรมศิลปากรตรวจสอบความถูกต้องส่วนทรัพย์สินที่เป็นไม้แปรรูปจะส่งให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และเชื่อว่ายังมีทรัพย์สินอีกจำนวนมากที่มีการซุกซ่อนไว้หลายจุดในประเทศไทยแต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานว่ามีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปไว้ในต่างประเทศซึ่งทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ในขณะนี้ทั้งหมดมีการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงและเก็บ DNA เพื่อหาความเชื่อมโยงที่อาจจะมีบุคคลอื่นอีกหรือไม่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้สำหรับการดำเนินคดีนายณัฐพลอัครพงษ์ปีชานายสิทธิศักดิ์อัครพงษ์ปีชานายณรงค์อัครพงษ์ปีชานายสุทธิศักดิ์สุทธิจิตและนายชยาการขออภัยค่ะนายชาการภาคภูมิซึ่งเป็นผู้ต้องหากลุ่มล่าสุดที่ถูกจับได้ในคดีนี้พบว่ามีพฤติกรรมในการบังคับข่มขู่ทวงหนี้นวงเหนียวกักขังและกันโชคทรัพย์เพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบและพนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังในวันที่28พฤศจิกายนนี้ส่วนการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมนั้นยังไม่มีการออกหมายจับใครเพิ่มโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันด้วยว่าขวัญและกำลังใจของข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังดีอยู่โดยจะมีการเรียกประชุมเพื่อชี้แจงและมอบนโยบายให้ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกครั้งพร้อมระบุว่าตำรวจนายใดที่ทำหน้าที่ด้วยความสุจริตก็ไม่จำเป็นต้องหวั่นไหวกับคดีที่เกิดขึ้น